มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด็อกเตอร์น้ำแท้ชี้ไบโพล่าโจ้ใช้อ้างยกพ้นผิดไม่ได้ค่ะกรณีโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะส่งผลชนะสูตรเหยื่อผู้กำกับโจ้พันตำรวจตรีทิติสันอุทนาพลให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะคะโดยยืนยันว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจภาพรวมไม่ใช่สาเหตุการตายจากการเสพยาเสพติดโดยมีการโอนคดีทั้งหมดให้ยังส่วนกลางรวมทั้งมีการเผยว่าผู้กำกับโจ้นั้นมีประวัติรักษาไบโพล่าต้องกินยารักษาอยู่เรื่อยๆหลายฝ่ายเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้ต้องหาจะนำประเด็นนี้มาต่อสู้ในชั้นศาลรายการโหนกระแสนะคะวันที่31สิงหาคม64หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการนะคะได้สัมภาษณ์ดร.น้ำแท้มีบุญสร้างผอ.สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและดำเนินคดีสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์เป็นหนึ่งที่มานั่งในการแถลงข่าวขอถามตรงไปตรงมากรณีของอดีตผู้กำกับโจ้สุดท้ายมีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรกันแน่และมีโทษหนักไหมโดยดร.น้ำแท้บอกว่าใช่ครับตั้งข้อหาเอาไว้ว่าพฤติการในการเอาถุงคลุมหัวเป็นการพยายามทำให้คนขาดอากาศโดยเฉียดตายถึงที่สุดโดยวิธีการทารุณโหดร้ายเป็นการเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลโดยวิธีการทรมานทารุณโหดร้ายถามว่าโทษหนักไหมโทษสูงสุดก็คือประหารครับต้องเข้าใจว่าตอนนี้มีการถกเถียงว่าเจตนาหรือไม่ประเด็นนี้ดูว่าการที่เขาเอาถุงคลุมคนแล้วเขารู้ไหมว่าทำให้คนขาดอากาศหายใจและรู้ไหมว่าการขาดอากาศหายใจทำให้คนตายได้ถ้าเขาอ้างว่าทำไปเพราะว่าช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือพี่น้องชาวนครสวรรค์ในการทำหน้าที่แต่ว่าพลาดเขาอ้างได้ไหมดร.น้ำแท้บอกว่าปกติผู้ต้องหาสามารถปฏิเสธได้แต่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินคดีจะเชื่อหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งในวันที่มีการแถลงข่าวผบ.ตร.เอาผู้กำกับโจ้มาโฟนอินสิ่งที่เขาพูดวันนั้นค่อนข้างชัดว่าเขาทำเองลูกน้องเป็นคนทำตามเขาเป็นนายเขายอมรับทั้งหมดรวมถึงวิธีการไปคลุมเขาเองไม่เจตนาเขากลัวผู้ตายเห็นหน้าเขาคลุมทั้งหมดถุง6ชั้นและท่านผบ.เตือนแล้วว่าพูดอะไรออกมาเป็นหลักฐานได้หมดล่าสุดมีประเด็นข่าวว่าผู้กำกับโจ้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาดร.น้ำแท้บอกว่าการที่เขาบอกว่าเขาทำด้วยตัวคนเดียวสั่งลูกน้องทำในคลิปมันชัดเจนว่าใครช่วยอะไรบ้างส่วนลูกน้องในการทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดกับศีลธรรมกรณีนี้ถือเป็นข้ออ้างที่ลูกน้องใช้ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเขารับผิดชอบคนเดียวเป็นเรื่องที่กฎหมายจะเอาผิดใครบ้างจะบอกว่าเขาโชว์แมนใช่ไหมไม่มีประโยชน์ในทางคดีเลยเมื่อคุณหนุ่มถามว่าตกลงการเสียชีวิตผู้ชายที่เป็นเหยื่อผู้กำกับโจ้ขาดอากาศหายใจชัดเจนใช่ไหมนายแพทย์ณัฐพงศ์บอกว่าชัดเจนครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลทั้งหมดอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกเวลาขึ้นศาลต้องขึ้นด้วยกังวลไหมนายแพทย์ณัฐพงศ์บอกว่าไม่กังวลคือข้อเท็จจริงมีชัดเจนการเก็บหลักฐานต่างๆเราทำตรงไปตรงมากระบวนการต่างๆที่ท่านรองอธิบดีภาค6ได้ลงมาร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นกระบวนการและให้ความมั่นใจได้ถึงแม้ตอนเริ่มต้นอาจจะไม่ถูกเท่าไหร่เมื่อคุณหนุ่มถามว่าวิธีการอ้างเป็นไบโพล่าแล้วไปต่อสู้บนชั้นศาลมุมอัยการมันใช้ได้ไหมดร.น้ำแท้เองบอกว่าปกติการที่ไบโพล่าที่กฎหมายยอมรับให้อ้างได้ถ้าเขาเป็นคนโรคจิตกระทำไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวแบบนี้คือกระทำไปโดยไม่รู้สำนึกการกระทำแต่ไบโพล่าเป็นเรื่องที่คนที่มีอารมณ์ขึ้นลงสุดขั้วไม่สามารถใช้ในการอ้างเป็นเหตุยกเว้นความผิดได้ถ้าเขาอ้างเป็นไบโพล่าควบคุมตัวเองไม่ได้จะทำยังไงดร.น้ำแท้บอกว่าอ้างได้แต่ไบโพล่าไม่ใช่โรคจิตไม่ได้ทำให้คนไม่รู้สำนึกในการกระทำตรงนี้เองต้องไปสู้กันทางแพทย์ให้แพทย์ลงความเห็นว่าถึงขั้นไหนทำให้เขาไม่รู้สำนึกในการกระทำหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ